วอลเลย์บอลโวยกฎสหพันธ์สาวไทยลุ้นหนักไปโอลิมปิกแรงกิ้งห่างจีนและญี่ปุ่นก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววอลเลย์ด้วยค่ะนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565โดยมี31สโมสรสมาชิกเข้าร่วมที่โรงแรม Golden Tulip South Florin เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาสโมสรสมาชิกได้มีการร้องขอให้สมาคมและฝ่ายจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกช่วยเว้นวรรคการแข่งขันในช่วงที่โปรแกรมทับซ้อนกันกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเพื่อเอื้ออำนวยให้กับนักกีฬาทุนต่างๆได้กลับมารับใช้มหาวิทยาลัยของตนเองได้ซึ่งสมาคมรับปากว่าจะหาแนวทางแก้ไขให้ส่วนวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาลหน้าจะเริ่มช่วงเดือนพฤศจิกายน2566ถึงมีนาคม2567นายสมพรกล่าวอีกว่าวอลเลย์บอลชายหาดอาจเป็นม้ามืดได้ไปโอลิมปิกเกมก่อนวอลเลย์บอลในร่มก็เป็นได้หากยังทำอันดับได้ดีและรักษามาตรฐานแบบนี้ต่อไปส่วนวอลเลย์บอลในร่มหญิงนั้นดูแล้วน่าจะยากเพราะกฎที่ทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ตั้งไว้นั้นไม่เอื้ออำนวยใช้อันดับโลกตัดสินทีมจากแต่ละทวีปคว้าโควต้าไปแข่งขันแทนที่จะมีการคัดเลือกลำดับโลกของไทยค่อนข้างจะห่างจากจีนและญี่ปุ่นพอสมควรเพราะคะแนนพวกนี้ไม่ได้คิดแบบปีต่อปีแต่นับสะสมมาจากปีก่อนๆด้วยถ้ายังใช้กฎแบบนี้โอกาสที่ชาติอื่นๆจะแซงจีนและญี่ปุ่นคงยากเว้นแต่ทั้งสองชาตินี้จะคว้าโควต้าตั้งแต่รอบคัดเลือกในช่วงเดือนกันยายนนี้ซึ่งส่วนตัวแล้วคิดว่าการคัดเลือกแบบนี้ไม่เป็นธรรมควรจะมีการคัดเลือกในทวีปอีกครั้งไม่ใช่เอาทีมที่มีคะแนนอันดับโลกดีกว่าไปแต่เราก็จะพยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนายกลูกยางไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าโปรแกรมการแข่งขันปีนี้แน่นมากโดยเฉพาะทีมหญิงที่เราต้องมีการเตรียมทีมที่ดีเพราะเป็นความหวังของแฟนวอลเลย์บอลที่อยากจะเห็นทีมตบสาวไทยสร้างชื่อเสียงอันดับแรกเลยคือในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชายืนยันจะส่งทีมที่ดีที่สุดเพราะเป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรีของภูมิภาคนี้ที่จะต้องไปป้องกันแชมป์ให้ได้ขณะที่ชายหาดหญิงก็มั่นใจว่าไม่พลาดแชมป์เช่นกันส่วนวอลเลย์บอลทีมชายครั้งก่อนเราไม่ได้เหรียญก็ได้มอบนโยบายว่าจะต้องได้เหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในครั้งนี้นายสมพรยังกล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือ VNL สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2566ของไทยด้วยว่าปีนี้ FIVB ได้มอบหมายให้เวิร์นวอลเลย์บอลมาดีลกับภาคเอกชนของไทยโดยตรงไม่ได้ให้สมาคมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทำให้ตอนนี้เรายังไม่รู้รายละเอียดใดๆมากนักซึ่งปีต่อไปเราอาจจะต้องทำความเข้าใจกับ FIVB ว่าถ้าถึงที่สุดแล้วควรให้สมาคมเป็นเจ้าภาพเพราะเราเป็นมืออาชีพและสามารถเบิกงบประมาณจากภาครัฐได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเลย์เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ